สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วครับวันนี้เราจะพาไปดูไก่อบฟางครับไก่อบฟางหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับไปกันเลยว่าแล้วเรามาดูกันเลยนะครับไก่อบฟางขมิ้นครับโอเคนะครับเหลืองอารามนะครับน่าทานที่สุดเลยในปฐพีโอเคมีน้ำจิ้มนะครับสูตรเด็ดจากจิโมบายนะครับอันนี้จิโมบายทำสูตรเฉพาะนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะน้ำจิ้มจิโมบายโอเคเดี๋ยวเราไปดูโฆษณากันสักนิดนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อดะรสชาติอร่อยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้ำข้นหาซื้อได้ที่ร้านหัวหมายบ้านโคกม่วงเป็นไงกันบ้างครับกับช่วงพักเบรกไปดูโฆษณานะครับหาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับซื้อได้ที่ร้านหัวหมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพิธีกรนะครับรู้สึกปวดคอนะครับขอดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำมะนาวนะครับสักนิดนะครับแก้เจ็บคอนะครับสุดยอดครับน้ำมะนาวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับไปถึงไหนแล้วโอเคนะครับก็กลับมาที่โต๊ะกันต่อนะครับเหลือแต่น้ำจิ้มนะครับไก่หายไปไหนครับโอเคไก่หายไปไหนครับขอดูไก่หน่อยครับไหนครับไก่อยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่นั่นเองนะครับโอเคนะครับตามที่บอกนะครับผมบอกว่ามาดูนะครับมาดูสูตรไก่อบฟางนะแต่ที่จริงแล้วอันนี้เป็นไก่อบอะไรนะไก่อบกระเทียมนะครับแม่ค้าการันตีมาว่าไก่อบกระเทียมนะครับไม่ว่าไก่อบกระเทียมสูตรไหนนะครับอร่อยได้ถ้ามีน้ำจิ้มจิโมบายนะครับโอเคนะครับย้ำแต่น้ำจิ้มจิโมบายเป็นหลักนะครับเพราะว่าไก่จะสูตรเด็ดสูตรดีจากภาคเหนือจากภาคกลางจากภาคใต้แค่ไหนนะครับก็อย่าลืมน้ำจิ้มจิโมบายนะครับโอเคตอนนี้กำลังหมักไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับก็ตามที่บอกนะครับก็คือมีไก่แล้วนะครับมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับจิโมบายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาทำนะครับยังไม่ถึงเวลาทำไก่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าตาของไก่ที่อบแล้วเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยว้าวสุดยอดมากนะครับน่าทานมากไหมครับโอเคนะครับคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย